ู้ชมจำได้ไหมครับว่าเมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้ว16มกราคม2567เนี่ยกับการประกวด Miss Global 2023นะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาสาวงามตัวแทนจากทั่วโลกก็ได้ออกมาอวดโฉมประชันความงามกันในรอบชุดประจำชาติพอถึงคิวตัวแทนของประเทศกัมพูชาเดินออกมาพร้อมกับชุดประจำชาตินะครับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็เกิดขึ้นทันทีครับคุณผู้ชมดูเด็ดเผ็ดมันกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวดราม่าเนี่ยมันมาเกิดขึ้นตรงที่ชุดประจำชาติของกัมพูชานั่นแหละฮะคือมันดูคล้ายกับกระทงในเทศกาลลอยกระทงของไทยเราเลยแล้วแฟนนางงามหลายๆคนรวมทั้งคนอื่นๆเกือบทั่วโลกเนี่ยก็พากันตั้งคำถามว่าเฮ้ยกัมพูชาเนี่ยมีประเพณีลอยกระทงจริงไหมบางส่วนก็บอกว่าเขมรโบราณไม่มีประเพณีนี้บางส่วนก็บอกว่ามีแต่ใช้ชื่อว่าลอยประทีปเทศกาลลอยกระทงในประเทศกัมพูชานะครับมีชื่อเรียกว่าบอนเดดประทีปแปลว่าลอยประทีปเขาจะจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่วันขึ้น14ค่ำ15ค่ำจนถึงแรม1ค่ำเดือนพฤศจิกายนและยังมีการแบ่งจัดงานลอยกระทงถึง2ครั้งเลยคือครั้งที่เป็นของราษฎรและครั้งที่เป็นของหลวงโดยในส่วนของราษฎรจะลอยกระทงกลางเดือน11แล้วเขาจะทำกระทงเล็กๆนะฮะบรรจุอาหารลงไปในกระทงด้วยส่วนกลางเดือน12จะเป็นของทางฝั่งหลวงครับเขาจะทำเป็นกระทงใหญ่ๆซึ่งทางหลวงเขาก็ทำกันเองราษฎรไม่ได้ทำนะฮะในกระทงเนี่ยจะมีอาหารบรรจุลงไปเช่นกันเชื่อว่าเป็นการลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไปเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาอีกด้วยเทศกาลลอยกระทงนี้นะครับจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการแข่งเรือยาวและการแสดงพลุดอกไม้ไฟโดยปรากฏหลักฐานถึงประเพณีการลอยประทีปในสมัยอาณาจักรพระนครพุทธศตวรรษที่18จากภาพสลักศิลาที่ระเบียงคดของปราสาทบายนชั้น1ตรงมุมที่ตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็คืออยู่ในช่วงพ.ศ. 1724ถึง1762นะคือจะเป็นภาพสตรีฝ่ายในแต่งองค์ทรงเครื่องถือสิ่งของที่มีลักษณะทรงกลมเหมือนถูกล้อมไปด้วยกลีบบัวอาจบอกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยกัมพูชาคงมีประเพณีลอยกระทงอยู่แล้วอันนี้ก็แค่สันนิษฐานเฉยๆนะฮะแต่มันก็ยังไม่แน่ชัดครับว่าประเพณีการลอยประทีปเริ่มตั้งแต่ตอนไหนและบูชาผีบรรพบุรุษบูชาผีฟ้าหรือบูชาในพุทธศาสนากันแน่และที่สำคัญเลยครับคือไม่มีหลักฐานอันไหนมาจดบันทึกได้เลยว่าภาพนั้นเป็นการลอยประทีปหรือกระทงมันคงเป็นเพียงการนำภาพเนี่ยมากล่าวอ้างเพื่อเคลมประเพณีลอยกระทงก็เท่านั้นแล้วกัมพูชาก็มีเพียงภาพนี้ภาพเดียวไม่มีภาพอื่นที่บ่งบอกได้ชัดเจนเลยด้วยอีกทั้งในช่วงสุโขทัยนะฮะก่อนที่สุโขทัยเขาจะกลายมาเป็นอาณาจักรใหญ่เนี่ยก็เคยขึ้นกับราชสำนักกัมพูชามาก่อนเขาเลยสันนิษฐานกันว่าพระราชพิธีลอยประทีปอาจส่งอิทธิพลให้เกิดประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟในสุโขทัยภายหลังด้วยดังข้อความในศิลาจารึกหลักที่1ระบุว่าเมืองสุโขทัยนี้มี4ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดเข้ามาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟจึงกล่าวได้ว่าประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟในประเทศไทยกับของกัมพูชาเนี่ยมีต้นรากทางวัฒนธรรมเดียวกันขีดเส้นใต้คำว่าต้นรากทางวัฒนธรรมไว้เลยนะฮะคือรับอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาทดังนั้นประเพณีลอยกระทงของชาวอุตสาอาคเนย์เนี่ยไม่ว่าจะไทยพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามก็มีต้นรากมาจากที่เดียวกันทั้งนั้นดังนั้นชาวอุตสาอาคเนย์จะมาอ้างกันไม่ได้ว่าประเพณีนี้เป็นของประเทศใดของประเทศหนึ่งเท่านั้นช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับยุครัตนโกสินทร์เป็นช่วงที่บ้านเมืองเนี่ยมั่นคงการศึกสงครามลดลงการค้าก็มั่งคั่งขึ้นโดยเฉพาะกับชาติจีนพระองค์จึงโปรดเกล้าให้ฟื้นฟูประเพณีพิธีสำคัญเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของราชอาณาจักรและด้วยความจำเป็นในด้านอื่นจึงได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศขึ้นมาเป็นการสมมติให้ฉากของเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นในยุคสุโขทัยมีการได้พูดถึงนางนพมาศเป็นพระสนมเอกของพระร่วงได้คิดประดิษฐ์กระทงใบตองขึ้นเป็นรูปดอกบัวขึ้นมาครับเดี๋ยวเราลองไปส่องคอมเมนต์บางส่วนของดราม่านี้กันดีกว่าครับว่าเขาเม้นอะไรกันมาบ้างคอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์มาว่าเราอ้าปากค้างเลยนะไม่ใช่อึ้งเพราะสวยแต่อึ้งเพราะกล้ามากชุดกระทงคอมเมนต์2ต่อมาเลยครับบอกว่าถ้ากล้าทำขนาดเนี้ยมาอยู่ประเทศไทยเลยดีกว่าคอมเมนต์ที่3นะครับเม้นต่อมาเลยบอกว่าสวยนะวัฒนธรรมเขาเหมือนประเทศไทยเลยอันนี้ก็คงจะมาแนวประชดนะฮะและเม้นที่4ครับบอกว่าถ้าฉันเป็นนางงามฉันไม่กล้าใส่นะอันนี้คุณผู้ชมก็มีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่าลอยกระทงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะครับแต่มีทั้งภูมิภาคเอเชียเลยก็ว่าได้ได้รับต้นรากทางวัฒนธรรมมาด้วยกันและเอามาปรับเปลี่ยนไปตามความเชื่อและค่านิยมของประเทศนั้นๆฮะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีร่วมกันอย่างที่เราเห็นกันมาครับว่า
แม้จะมีคติความเชื่อประวัติความเป็นมาต่างกันแต่เราควรสืบสานประเพณีอันมีคุณค่านี้ต่อไปอย่างถูกวิธีย้ำนะครับว่าอย่างถูกวิธีอันนี้ก็ต้องฝากไปยังเพื่อนบ้านเราด้วยแต่สุดท้ายนะครับความสำคัญของประเพณีมันสอนให้เราสำนึกถึงบุญคุณของธรรมชาติและบรรพบุรุษรู้จักการให้อภัยและปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เราทำไม่ถูกต้องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผม